ยกเลิกแอปเสียตังค์รายเดือนมีวิธีบอกไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาการเข้าไปโหลดแอปแล้วเสียตังค์รายเดือนอยู่นะครับแล้วทีนี้ไม่อยากจะเสียตังค์รายเดือนอีกต่อไปแล้วก็คือจะเข้าไปยกเลิกนั่นเองนะครับเนื่องจากอาจจะไม่ได้ใช้หรือวัตถุประสงค์อะไรก็ตามนะครับให้ทำดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store พอเราเข้ามาในหน้า Play Store แล้วนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะครับเราจะต้องไปที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นวงกลมตัวนี้ครับให้เรากดเข้าไปครับเขาจะโชว์ Gmailทั้งหมดของเรานะครับถ้าเรามี Gmail เดียวก็จะมี Gmail เดียวนะครับทีนี้ให้เราดูก่อนครับแอปที่เราดาวน์โหลดแบบเสียตังมาทุกเดือนเนี่ยเราใช้เมลตัวไหนนะครับถ้าเราใช้เมลตัวไหนให้เราไปเลือกเมลตัวนั้นนะครับในที่นี้หนึ่งใช้ครู1สอนดีนะครับก็ไปกดเลือกครู1สอนดีนะครับพอเลือกแล้วเขาก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์เมลของเราอยู่มุมขวาบนแบบนี้นะครับเมื่อเลือกให้ตรงตามเมลที่เราไปโหลดแอปมาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราไปกดที่มุมซ้ายครับมีขีด3ขีดอยู่กดเข้าไปครับแล้วให้เราไปที่การสมัครรับข้อมูลเราก็จะเห็นแอปที่เราเสียเงินอยู่ทุกเดือนนะครับจะเป็นตามนี้นะครับซึ่งแอปนั้นๆ นะครับเขาจะแจ้งรายละเอียดให้เราทราบตรงนี้นะครับว่าเราสมัครแบบอะไรมาแล้วเราเสียเดือนละเท่าไหร่นะครับในที่นี้1ดาวน์โหลดใคร Master เอาไว้อยู่นะครับเสียทุกเดือนเดือนละ118บาทตามนี้นะครับนี้เราจะทำการยกเลิกนะครับก็ให้เรากดไปที่ตัวแอปเลยครับเขาจะโชว์รายละเอียดมาให้เราเห็นนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเขาก็จะสอบถามรายละเอียดของเรานะครับว่าสาเหตุใดเราจึงต้องการยกเลิกใช้บริการแอปนี้เราก็ให้เหตุผลไปตามความเป็นจริงของเราเลยนะครับในที่นี้1ก็จะเลือกเป็นฉันไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้กดติ๊กหลังจากนั้นก็กดดำเนินการต่อเขาก็จะถามให้แน่ใจอีกทีนะครับว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลไหมเราก็กดยกเลิกสมัครรับข้อมูลยกเลิกแล้วนะครับทีนี้อันนี้เรากดแบ็กออกไปครับกดแบ็กออกไปหลังจากที่เราทำการยกเลิกแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ Gmail ของเราด้วยนะครับให้เราไปเปิดที่แอป Gmail แล้วไปที่เมลของเราเราก็จะเห็น Google Pay ตรงนี้นะครับหัวข้อเขานะครับเราก็กดเข้าไประบบจะยกเลิกการสมัครข้อมูล Kai Master Video Editor ตัดต่อและสร้างวิดีโอนะครับเนี่ยทาง Google Pay เขาส่งมาแจ้งให้เรารับรู้นะครับว่าเราได้ทำการยกเลิกแอปเสียตังตัวนี้ไปแล้วนะครับอันนี้เราลองเข้าไปตรวจสอบดูดีครับว่ายังมีอยู่ไหมนะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดการสมัครรับข้อมูลกดไปที่แอปจะสังเกตเห็นว่าแถบด้านล่างนะครับไม่มีคำว่ายกเลิกการใช้บริการเหมือนข้างต้นแล้วนะครับเนื่องจากเราได้ทำการยกเลิกไปแล้วเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องไปเสียรายเดือนอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ